สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสาธิตการส่งข้อความผ่านไลน์นะครับบน PC เลยนะครับวิธีการก็จะเหมือนกับบน Raspberry Pi นะครับแต่ว่าต้องมีการเซตอัพนิดหน่อยนะครับตอนแรกก็ทำเหมือนวิดีโออันที่แล้วเลยก็คือสั่ง Work on CMMC ซึ่งอันนี้เรายังไม่ผมจะไม่พูดถึง Virtual ENV ก่อนนะครับก็ตอนแรกอาจจะมี Error ก็คือให้ Make Virtual ENV ก่อนจะลองทำดูนะครับเป็นนับก็ได้นะครับแล้วเขาก็จะ install PIP นะครับไว้ใน virtual env nat นะครับสั่ง PIP นะครับ freeze นะครับเพื่อดูว่าตอนนี้มันมีอะไรบ้างก็คือไม่มีนะครับถ้าไม่พิมพ์ผิดทีนี้เราไปลงไลน์จากที่ชมรมเชียงใหม่ไม่ก็ครับ custom เอาโค้ดที่มันหายไปกลับมานะครับก็เข้ามาที่ github.com/cmmaker ครับนะครับแล้วก็เข้ามาตรงไลน์นะครับแล้วก็ถ้าอยากดูว่าเอาโค้ดตรงไหนกลับมาให้กดตรงที่ commit นี่นะครับแล้วก็มาดู commit ที่ d8 นี่นะครับก้อนสีเขียวๆคือเอาโค้ดกลับมานะครับทีนี้วิธีการเซตอัพตัว PIP นะครับเขายอมให้เราเซตอัพผ่านตัวอื่นที่อยู่นอก repository เขาได้นะครับซึ่งที่นี่ก็คือgithub.com/cmmaker ไม่ก็ครับ library นะครับ archive นะครับแล้วก็ master นะครับก็คือเป็นตรงนี้แหละนะครับก็คือ php install นี้ได้เลยนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะดาวน์โหลดก็พอดาวน์โหลดเรียบร้อยก็จะลงจะสังเกตดีๆนะครับว่าอันเนี้ยเวอร์ชันไลน์นะครับจะเป็นเวอร์ชัน 7.7.7 นะครับซึ่งอันนี้ก็คือผมไปคัสตอมตัวเวอร์ชันโค้ดไปนะครับจาก 0.5.1 เป็น 7.7.7 นะครับก็คือโค้ดนี้จะไม่คอนทริบิวต์กลับไปที่ repository หลักนะครับอันนี้แหละว่าทำไมเราถึงต้องใช้ virtual env นะครับเพราะว่าถ้าเราสั่ง PIP freeze เนี่ยนะครับแล้วก็มันก็จะโชว์มาว่าตอนนี้เรามี dependency เป็น library อะไรเวอร์ชันอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าเรากลับมาเนี่ยเราสามารถสั่ง PIP install -r แล้วก็เป็น installation.txt อะไรนี้ได้นะครับก็คือปกติแล้วเราจะทำแบบนี้นะครับก็จะมีอย่างนี้ครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะลบ R นะครับนี่ก็จะไปพยายาม install ตามที่เราเขียนไว้นะครับก็เหมือนพวก npm อะไรพวกนี้นะครับทีนี้จริงๆแล้วก็คือเรียบร้อยแล้วสำหรับการเอาโค้ดมาใช้นะครับก็กลับไปดู doc หลักได้เลยนะครับก็คือเลือก Python ขึ้นมานะครับแล้วก็มีโค้ดแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ username password ที่ถูกต้องไปนะครับอันนี้ก็คือเขาจะบอกว่า account password does not match นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีโค้ดตัวอย่างอยู่ในนี้นะครับก็คือถ้าใครสนใจก็ให้ไปดูโค้ดที่อยู่ในวิดีโอที่แล้วได้เลยนะครับโอเคงั้นวันนี้สิ้นสุดแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ